เอาโคโรนาก็ยังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยเนาะจะช่วยได้ไงมนุษย์เนี่ยง่ายๆคือธรรมชาติเอาคืนนะครับอย่าคิดมากมนุษย์โดยเฉพาะยิ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับทำลายธรรมชาติเนี่ยมนุษย์โดยเฉพาะยิ่งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาตินะครับจำหน่อยมาจากนักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นแหละที่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแปรผันถ้าหากว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สายชีวะเนี่ยก็พวกตัดต่อพันธุกรรมนั่นแหละเห็นไหมไวรัสที่มีมาเนี่ยก็คือมาจากการตัดต่อพันธุกรรมมาจากการตัดต่อรหัสพันธุกรรมรหัสพันธุกรรมมาจากตรงนั้นครับมันก็เลยมาเป็นโคโรนาม าจากพวกนี้ทั้งนั้นแหละที่ว่าเนี่ยเริ่มต้นจากพวกนี้ทั้งนั้นแหละนะลุงพวกนี้รับได้ไหมครับท่านจะอยู่หน้าจอที่รู้ครับมาถึงวันนี้ประเทศต้นตอที่เกิดไวรัสโคโรนาของโลกใบนี้นะครับเขาผลิตหน้ากากขายกันทั่วโลกโอ้โหไม่รู้เป็นกี่พันล้านชิ้นเห็นไหมครับผมว่าสิ่งเหล่านี้มันวางแผนได้จริงๆนะคือคนที่คิดตั้งแต่ต้นจนจบได้นะมันไม่ยากนะหลักคิดเนี่ยพอเริ่มต้นเขารู้แล้วว่ามันติดต่อคนสู่คนได้มนุษย์สู่มนุษย์ได้เนี่ยถ้าเขารู้จุดนี้ปุ๊บเขาก็เริ่มวางเลยนะครับให้เป็นอะไรให้เป็นอาวุธชีวภาพเพราะฉะนั้นก็เลยมนุษย์ก็เจอสงครามมนุษย์เราเนี่ยเจอสงครามแล้วก็สงครามที่ว่านี้ผู้เขาใช้อาวุธตรงเนี้ยเขาเป็นคนผลิตอาวุธที่ว่านี้ไม่งงนะก็คือวชิวภาพเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตอาวุธตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เข็นฆ่ามนุษย์ทั้งโลกงงไหมครับในขณะเดียวกันที่เขาค้นพบว่าคล้ายๆกับลงมติเป็นที่เรียบร้อยว่ามันติดต่อมนุษย์ได้แน่นอนเขาก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำยังไงจะแก้ได้กันได้หรือป้องกันไม่ให้มันลุกลามแปลว่าเมื่อสงครามสงบไงหรือทำไงจะมาปราบให้สงครามสงบก็มาคิดวัคซีนต่อไงนั่นแหละครับเขาก็ทดลองมาเรียบร้อยได้บ้างไม่ได้บ้างนะพอเวลามันคิดวัคซีนเข้ามาจัดการได้ปุ๊บปั๊บนะเขาก็ผ่านการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยทดลองเรียบร้อยเพราะว่าประเทศที่เขามีประชาชนเยอะๆเนี่ยมันจะตายไปสักบ้างสัก3ล้าน5ล้านก็ไม่เป็นไรหรอกเขาคิดกันอย่างนั้นน่ะใช่ไหมฮะหรือส่วนหนึ่งที่ประเทศเหลือขออย่างนี้ก็มาทดลองสิ่งเหล่านี้เสียจับมาเป็นล้านๆคนพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละถ้าเห็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ก็ทำได้ทั้งนั้นแหละนะเอาปล่อยให้มันติดต่อดูสิมันตายอยู่ในกองขังสักหน่อยนึงมันจะรู้ว่าจริงไหมว่าไวรัสที่ผลิตมาเนี่ยจะให้ชื่อมันโคโรนาที่ว่าเนี่ยผมเชื่อว่าเขาทดลองกันเรียบร้อยแล้วจ้ะนะเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยตูมจริงๆเด้ครับก็คือฮาปาร์ตี้กันนะเละตูมเป๊ะว่าแล้วก็
สั่งจัดการเลยเตรียมพร้อมถ้ามันเกิดขึ้นในหมู่บ้านตำบลมันเกิดขึ้นมาปุ๊บก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมามันเกิดตรงนั้นตรงนี้ซะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาก็เขาไม่กลัวเนี่ยบ้านเมืองเขามีคนเยอะบอกแล้วงานตายสักล้านสองล้านก็ไม่วิตกออกกับเพื่องใช่ไหมเขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าแล้วประกาศปิดทุกตอดซอกซอยใช่ไหมจัดการภายใน15วัน1เดือนสร้างสถานที่ที่จะดูแลกันเป็นเรื่องเป็นราวโชว์ออฟเรื่องของเทคโนโลยีทีนี้ครับปั๊ม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 นี่ก็คือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเลิศประเสริฐสมเด็จแตนในเรื่องการก่อสร้างว่าแล้วก็จัดการเงียบใช่ไหมครับใช่ไหมมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็แปลว่าก็มันต้นคิดเป็นต้นคิดก็หาวิธีปราบไว้เรียบร้อยกันไว้เรียบร้อยแล้วก็กันทันทีปราบทันทีสังเกตไหมฮะพอเวลาเกิดนี่ใหม่ๆก็มีเขาไปแว็กซ์ซินขึ้นมาในการได้ยินอะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับก็ขายต่อเห็นไหมครับ เห็นยังเห็นได้ยังพี่งงไหมเนี่ยโอ้ยงงทำไมของแค่นี้มันคิดไม่ได้นะคิดง่ายจะตายไปเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นชนชาติที่สามารถป้องกันได้อย่างเด็ดเสร็จขาดถึงทุกวันนี้ว่าแล้วก็ธรรมชาติก็เล่นงานซะนี่ใช่ไหมครับก็แปลว่ามันผิดกฎของธรรมชาติอ่ะใช่ไหมมันผิดกฎธรรมชาติธรรมชาติก็เล่นงานซะหนักหนาสากันกันอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ามีผู้คนเยอะในบ้านเมืองตายสักร้อยล้านก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณเนี้ยจำไหมล่ะตายก็ตายไปอยู่ก็ให้แข็งแรงแล้วกันประมาณนั้นนะครับก็ฟันฝ่ากันไปนะก็แข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆบริหารจัดการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปว่าควบคุมฝูงชนได้อย่างดีเลิศประเสริฐสมานแตนเห็นไหมครับในเมื่อควบคุมได้ปรากฏทางด้านต่างประเทศไปนะครับก็ปีกกล้าขาแข็งขึ้นไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ท้าดวลอยู่เนี่ยพร้อมแล้วจ้าเห็นไหมเพราะว่าบ้านของเธอก็ยังเจออะไรนะเจอสงครามที่เจอเกิดสงครามที่มีอาวุธที่เป็นไวรัสโคโรนาอยู่เห็นไหมบ้านเธอไม่สงบหรอกเนี่ยเธอก็งงอยู่กับบ้านเธอนั่นแหละนะแต่ฉันสงบเรียบร้อยแล้วจ้านะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรที่จะให้วิตกกับเพื่อมแล้วนะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์สถานการณ์ทั้งภาคด้วยนะภาคอวกาศนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังพลเห็นไหมว่าอะไรก็แกร่งไปเรื่อยแข็งไปเรื่อยนะครับท้าดวลจะพิถีพิถันเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือยังเขาก็ทำเตรียมพร้อมได้หมดแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะไปยังไงต่อก็ดูตามนี้กันแล้วกันคนไหนที่ไหวไม่ทันก็อะไรก็ตกเป็นเหยื่อลุงบอกก็ดีแล้วที่โคโรนามันมาลุงก็จะได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยนะครับใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงนะครับผ่านจอนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ได้ก็ได้ไปเรื่องเหล่านี้มันเป็นสุดยอดของวิทยาศาสตร์นะครับโฟตอนสามารถขับเคลื่อนโฟตอนได้ไม่ธรรมดานะครับสามารถขับเคลื่อนโฟตอนได้ไม่ธรรมดานะครับไม่รู้ไปไอ้พลังงานตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าจะมีการประมวลนะฮะผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับนี่ทัศนะของลุงนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยฮะ
มันจะมีพลังมันจะมีพลังในการขับเคลื่อนเท่ากับดาวนิวตรอนนะครับเท่ากับดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนระเบิดแตกครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับมันยิ่งใหญ่ขนาดเท่ากับดาวนิวตรอนแตกนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับนะจำไว้หน่อยก็แล้วกันท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนเคยได้ยินครับว่าดาวนิวตรอนไหมครับดาวนิวตรอนนี่มันมาจากตรงนี้ครับผมถอยหลังมาได้หลายก้าวหน่อยเดิมมันก็เป็นดาวฤกษ์ก็เหมือนดวงอาทิตย์ที่เราเห็นเช้าเห็นเย็นนี่แหละครับอันเดียวกันกับดวงอาทิตย์เป๊ะเลยนะไอ้เจ้าดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีอะไรมันใช้พลังงานในตัวมันอ่ะมันหมดดวงอาทิตย์ดวงที่เราอยู่นี่ก็เหมือนกันพลังงานใช้ในตัวที่มันมีอยู่นั่นแหละครับต้นทุนเท่าไหร่ก็มีเท่ากับเท่านั้นโอเคไหมมันก็ใช้หมดสิ้นเปลืองไปเรื่อยแหละหมดไปเรื่อยนะภายใต้คำว่าหมดไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีความโน้มถ่วงมากยิ่งขึ้นมันยิ่งขึ้นไปมันควบแน่นนะจากใหญ่ไปหาเล็กเนี่ยฮะแต่แรงดูดมันจะมีมากกว่าเห็นไหมพอเวลามันใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นเหยื่อคล้ายๆกับว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ได้อะก็ต้องอาศัยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงให้งงไหมครับไม่งงเนาะอย่างงงนะครับภาษานี่ภาษาสูงสุดแล้วนะพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วมันมีก่อนที่จะมีทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าดาวฤกษ์หรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเกิดมาชั่วนาตาปีกี่หมื่นล้านปีเห็นเขาบอกว่า 14,000 ล้านปีนะครับเขาพูดเมื่อแต่บิ๊กแบงนะครับ 14,000 ล้านปีน่าจะเป็นตัวเลขที่คงที่ก็บางเจ้าก็บอกว่า 13,800 ล้านปีเนี่ยหลังๆมานี่จะได้ยินคำว่า 13,800 ล้านปีหลังๆรู้สึกจะเป็นตัวเลขล่าสุดนะที่เขาจะใช้ตรงนี้กันนะครับตัวเลขล่าสุดนะเซซว่า 14,000 ล้านปีก็แล้วกันบิ๊กแบงที่มันแตกมาปุ๊บนั่นน่ะมันเกิดดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันอันไหนที่มันอะไรพูดว่าไงดีไอ้ที่มันเล็กดาวฤกษ์ดวงไหนที่มันเล็กมันก็แปลว่ามันมีเชื้อเพลิงน้อยมันก็ใช้หมดใช้เส้นเปลืองเร็วกว่าอย่างเช่นที่บอกว่าดาวนิวตรอนที่ว่านี้ก็คือดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กกันแล้วกันใช้เชื้อเพลิงหมดใช้พลังงานไม่บริสุทธิ์มันหมดก็เหลือแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ทีเนี้ยเห็นไหมยังเหลือแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ทีเนี้ยครับไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละที่มันแตกตุ้มไปเนี่ยมีพลังงานมากมายมหาศาลนะพลังงานบริสุทธิ์มันแตกตุ้มดาวนิวตรอนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์คล้ายๆกับว่ามันใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงมาทั้งหมดเกลี้ยงจนไม่มีอะไรจะให้ใช้แล้วมันก็แตกเปรี้ยงสภาวะอย่างนี้จะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะฟิวชั่นฟังดีนะฮะฟิวชั่นหรือเกิดดับฟิวชั่นเนี่ยก็คือดูดเอาพลังงานไม่บริสุทธิ์มาลุกไหม้ให้มันเกิดพลังงานความร้อนออกไปมันก็กลายเป็นฟิวชั่นก็คือส่งพลังงานจากนอกดวง
ดวงดาวฤกษ์เนี่ยออกมาอย่างเช่นดวงอาทิตย์ดวงนี้ส่งพลังมาให้กับบริวารให้กับดาวนพเคราะห์ทั้งหมด 8-9 ดวงเนี่ยใช่ไหมครับด้วยตัวดาวดวงอาทิตย์มันก็ฟิวชั่นโดยลำพังดาวฤกษ์เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นซันสปอตนั่นเองครับมันจะมีส่วนดำๆนะดำๆในดวงอาทิตย์มันดำๆไอ้จ้อดำๆนั่นคือเชื้อเพลิงนะครับดำๆนั้นน่ะลุงบอกว่าเป็นคาร์บอนนะครับไปดูไว้คาร์บอนเนี่ยมันอยู่ในดวงอาทิตย์ก็คือดำๆนั่นแหละนะไอ้เจ้าคาร์บอนเนี่ยมันก็เป็นเชื้อเพลิงนะง่ายๆคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่าไปไกลไปกว่านั้นเพราะว่าพอเวลาพูดพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ในเกณฑ์เนี่ยครับอย่าแตกประเด็นยืนอยู่คำเดียวดวงอาทิตย์ดวงนี้มันก็มันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับเป็นเชื้อเพลิงเรียกว่าฟิวชั่นคือดูดเอาไปเผาไหม้โอเคนึกออกไหมครับ มันเหมือนกับถ้าเป็นเตาในบ้านท่านเนี่ยก็โยนถ่านใส่เข้าไปลุกไหม้มันก็เกิดพลังงานความร้อนออกมาถ้าเป็นฟืนก็จับฟืนยัดเข้าไปเรื่อยยัดเข้าไปเรื่อยยัดเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งหมดรุ่นฟืนอยู่ในกองไฟทำนองเนี้ยครับคำว่าฟิวชั่นหมายความว่าจับยัดรุ่นฟืนใส่เข้าไปในกองไฟกองเพลิงเห็นไหมคำว่าฟิวชั่นแปลว่าโยนถ่านใส่เข้าไปในเตาในฟิวชั่นพวกก็เผาไหม้มันก็เป็นฟิวชั่นต่อไปเรื่อยสุดท้ายมันก็หมดเชื้อเพลิงมันหมดไงเมื่อหมดเชื้อเพลิงที่ว่านี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันหมดไม่มีอะไรลุกไหม้ต่อตรงนั้นแหละครับที่บอกว่าดาวนิวตรอนที่ว่านะแปลว่าเป็นดาวที่มันหมดเชื้อเพลิงที่จะให้ลุกไหม้ต่อแล้วแต่ด้วยตัวมันจะควบแน่นมากทีเดียวครับควบแน่นมากคล้ายๆกับง่ายๆจำลองภาพจากดาวฤกษ์จะเป็นดวงอาทิตย์ใหญ่ขนาดนี้อย่าไปสนใจให้เล็กเหลือเท่ากับหนึ่งกำปั้นเพราะฉะนั้นดาวนิวตรอนเป็นส่วนย่อของดวงอาทิตย์กันละกันดวงอาทิตย์ดวงปัจจุบันมันส่วนย่อเมื่อเวลามันหมดเชื้อเพลิงปุ๊บมันไม่มีทางไม่มีอะไรมาหล่อเลี้ยงมันทีหนึ่งไม่มีอะไรมาเป็นอาหารมันอีกไม่มีอะไรที่จะมาซัพพอร์ตพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นดาวนิวตรอนไอ้ที่บริสุทธิ์มันก็แตกเปรี้ยงมันก็ปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ออกไปทั่วจักรวาลแสนโกฏจักรวาลหรือทั่วกาแล็กซี่นั่นเองจะเรียกว่าทั่วกาแล็กซี่ทางเชื้อผ่าช้างเผือกช้างแมวก็ได้นี่ในกรอบอ้างอิงหนึ่งของดาวนิวตรอนที่มันระเบิดตูมตามปุ๊บเรียกว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยครับซูเปอร์โนวานะครับโนวาจำคำว่าโนวาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าอนาคตไวรัสโคโรนามันจะกลายเป็นสายพันธุ์โนวาต่อไปในการที่จะพัฒนาตัวเองมันจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นจะเป็นสายพันธุ์โนวาลุงพูดไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะโอเคนะไม่รู้ว่าศตวรรษนี้จะเจอไหมสายพันธุ์โนวาศตวรรษนี้วันนี้มันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้ที่30มกราคม2564ใช่ไหมฮะศตวรรษนี้เหลือกี่ปีเนี่ยเซเซว่าเหลือ80ปีแล้วกัน80ปีลุงออกยังอยู่นั่งพูดอยู่นี่นะให้ดูไป80ปียังนั่งพูดอยู่ตรงนี้อยู่นะบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตอนนี้มัน76ปีแล้วลุงอีก80ปีเดี๋ยวโอ้ลุงอยู่ได้สบายท่านอย่างนี้ไปไหนนะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพอย่างนี้ไปไหนนะครับเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะอยู่นานมีข้อแม่หน่อยก็แล้วกันไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บยืนตรงนี้ให้อยู่ครับจะได้อยู่นานกันพอถึงวันนั้นก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายกันใครจะไปก่อนไปหลังก็ชาติสุดท้ายกันแล้วกันโอเคนะกักเอาไว้ก่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าดาวนิวตรอนนี่มันแตกออกมาเปรี้ยงนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์มันออกมาในเฉพาะกาแล็กซี่เรานี้นะกาแล็กซี่อื่นแหละทีนี้อย่าไปสนใจกาแล็กซี่เดียวก็จะบ้าอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะรู้เนี่ยยังไม่พอในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวที่เราพูดถึงนี่จะมีหลุมดำต่ออีกทีไอ้ที่มันดูดกลืนกินไอ้ดาวฤกษ์นั่นนะครับมันเท่าไหร่ไม่รู้นะไอ้ลุ่มดำเนี่ยในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยครับมันดูดดาวฤกษ์เข้าไปเลยไม่รู้ว่า
กูไม่สนมึงคือใครไอ้ดาวฤกษ์เอ้ยกูดูดกินแม่งหมดแต่สำหรับดาวฤกษ์ที่บอกว่าดาวนิวตรอนเนี่ยมันจะกินตัวมันเองโอเคหมดตัวมันเองมันก็ระเบิดเวี้ยงมาพอนึกออกไหมครับแปลว่าเป็นงูกินหางตายเองสลายเองโอเคไหมครับเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้ง 2,600 ปีกันมาแล้วเนี่ยครับเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปสลายไปทีน้อยสองน้อยจะทำมันหมดนี่คำว่าสลายไปคำว่าสลายไปคำนี้มันก็เหมือนกับเข้ามาอยู่ในทฤษฎีของไอน์สไตน์ก็ยังได้นะครับว่าทฤษฎีไอน์สไตน์เนี่ยฮะบอกว่าสสารวัตถุเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีไอ้ตัวขนาดเนี้ยครับที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันก็สลายคือมันจะเล็กลงไปเลยไม่ได้ถูกทุบถูกตีหรอกครับนะมันสลายมันไปเองเห็นไหมหมดสลายไปเองแต่ขอให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับอันนี้ก็รูปแบบหนึ่งที่เป็นสลายตัวในเรื่องของพลังงานนะครับตามสมการตามสมการ E / MC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์ที่ให้ไว้กับชาวโลกณวันนู้นนะครับมันได้แค่คำนวณตรงนั้นนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับที่จะทำให้สถานวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยอะไรมันก็มีสิ่งเดียวที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินกว่า 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีสิ่งนั้นคือจิตนี่เองครับผมจิตบริสุทธิ์เนี่ยครับมีจิตอย่างเดียวจะเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วเกินกว่าแสงไม่รู้กี่ศรกี่ล้านเท่านะครับหลายล้านเท่าเพราะว่าจิตนี่มันเป็นค่าคงที่เลยนะครับไม่ต้องเคลื่อนที่เลยเพราะจิตบริสุทธิ์เป็นค่าคงที่ทันทีค่าคงที่ทันทีนะครับไอ้เจ้าค่าคงที่ตรงนี้แหละฮะพระพุทธเจ้าไปเจอพระพุทธเจ้าไปเจอด้วยตัวของพระองค์เองที่เรียกว่าพระธรรมนั่นเองภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถสัจจะนะครับจำหน่อยครับปรมัตถสัจจะลุงก็มาแปลว่าคือค่าคงที่คือความว่างคือความบริสุทธิ์นะครับไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสชาติไม่มีน้ำหนักไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีรสชาติไม่มีน้ำหนักเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งที่แคบแล้วก็ที่กว้างใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันประเสริฐเลิศสิ่งวิไลจริงๆนะครับมาถึงวันนี้ลุงก็ว่าลุงออกเนี่ยฮะเป็นผู้ที่รู้สิ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังผ่านจอบ้านเราทีวีเพราะฉะนั้นเวลาผมนำเสนออะไรอย่างเช่นพนักงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเนี่ยท่านก็รับเอาครับเพราะพนักงานตัวนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับที่จะมารักษาตัวเราเองนะครับผมย้ำว่ารักษาตัวเราเองนะครับรักษาตัวท่านรักษาผมนี่รักษาได้ไปแล้วผมต้องบอกว่าอีก80ปีลุงยังทำงานอยู่ตรงนี้ให้ด้วยจริง80ปีลุงอยู่สบายนะครับยังอยู่หน้าจอบ้านเราทีวีอยู่นี่ไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่าเห็นพูดแล้วก็สายผมว่าไปมาเงี้ยนะเอาล่ะเมื่อพอจะรู้แก่นสารแนวทางแล้วเราก็ลุงใช้คำพูดว่าพระนามสุคือดาวนิวตรอนนั่นเองนะครับที่มันแตกเปรี้ยงมาในกาแล็กซีนี้นะครับนะแล้วก็กระจายไปมันก็เหมือนกับพลังงานมันก็เหมือนกับย้อนกลับไปให้ไปดูแลอะไรแล้วเลี้ยงดูปูเสือดูแลไอ้เจ้าดาวฤกษ์ต่างๆนะด้วยเหมือนกันนะครับหมายความว่ามันแตกมันไปไหนล่ะมันก็อยู่ในท่ามกลางของคำว่าเอกภพมันก็อยู่ในท่ามกลางคำว่าสารมืดก็ว่าได้สารมืดก็ว่าได้หรือว่าจะเป็นพลังงานมืดที่เขาว่านะครับพลังงานมืดที่ทางฝั่งนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาว่าไว้นะครับตอนหลังมานี่รู้สึกเขาจะให้เปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับพลังงานมืดเนี่ยรู้สึกจะเป็นตัวล่าสุดกันแล้วกันนะเขาบอกว่ามีถึงนะครับมีถึง 95%
มีถึง 95% นะครับตัวเลขเดิมๆที่ลุงก็จำเข้ามาเหมือนกันนะครับจำเขามาอ้างถึงเขาหน่อยเขาว่าไว้ตัวเลขเดิมๆที่เคยได้ยินกันมานะครับนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตตัวเลขเดิมๆได้ฟังตัวเลขเดิมนิดนึงก่อนนะฮะพลังงานมืดพลังงานมืดด้วยว่าพลังงานมืด dark energy นะครับ dark นะฮะdark energy พลังงานมืดพลังงานมืดมีถึง 75% นะครับพลังงานมืดพลังงานมืด 75ส่วนดาวฤกษ์นี่มี20ยี่เท่าไหร่21%ดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์เนี่ยในแสนกฎจักรวาลนะครับแปลว่าในเอกภพเนี่ยทั้งหมดรวมลงจงแล้วดาวนุปเคราะห์อย่างเช่นโลกของเราเนี่ยโลกเราดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสดาวมนุษย์ยูใดๆก็ดาวนพเคราะห์เนี่ยมีแค่ 4% เองเดิมๆนะครับตัวเลขพวกนี้บอกว่าคูณหารแล้วมันก็จะเป็นเท่าไหร่ใช่หรือเปล่าไอ้ลุงก็บวกลบไม่เอาเรื่องเหมือนกันนะลุงนี่เป็นคนที่บวกลบไม่เอาเรื่องจริงๆนะเนี่ย10มันก็เป็น5อีก5มันก็เป็น10โอเคครับอันนี้มัน7 2มัน9ก็เป็น10โอเคมันก็เป็น 100% พอดีนะครับเนี่ยตัวเลขเดิมเป็นอย่างเงี้ยส่วนตัวเลขหลังนี่นะครับเขาจะมาใหม่นะครับลุงก็เพิ่งได้ยินเมื่อวันนี้หรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะเป็นวันนี้มากกว่าลุงเพิ่งได้ยินวันนี้เองนะครับเขาบอกว่าไอ้ Dark Energy ตัวเนี้ยครับ D Dark Energy ก็คือ DG ก็แล้วกัน DG นะครับ Dark Energy นะครับส่วนดาวฤกษ์นะครับก็คือซันก็แล้วกันนะส่วนดาวนพเคราะห์ก็คือไอ้อะไรแพลเน็ตก็แล้วกันเสียงไอ้แพลเน็ตได้มั้ยไอ้ลุงก็แย่มากเอามาโลกก็แล้วง่ายที่สุดใช้คำว่าโลกดีกว่าดาวนพเคราะห์โลกเดี๋ยวดวงอาทิตย์แล้วก็ดาร์กเอนเนอร์จีมาถึงวันนี้เนี่ยฮะมันจะเป็นตัวล่าสุดนะครับว่า Dark Energy ที่ให้ถึง 95% นะครับ 95% ไอ้ส่วนที่ Sun กับโลกนะครับรวมกันแค่กี่เปอร์เซ็นต์ 5% เองครับดูสิครับเอาจับมารวมกันเลยระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวนพเคราะห์ทั้งหมดในเอกภพด้วยครับมีเพียง 5% เองโอ้โหดูสิมันไปรู้ขนาดชัดเลยวิทยาศาสตร์นะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยอย่างเดียวเวลานี้นะครับอันนี้ก็โอเคฟังเขาว่ากันแล้วกันเนาะฟังเขาว่า Dark Energy เนี่ยมันมีคือค่าคงที่อย่าไปไกลนะไอ้เจ้าค่าคงที่หรือว่าภาษาคําว่าปรมัตถ์นะครับนะค่าคงที่ปรมัตถ์นะโอเคนะการที่จะไปรู้ตรงนี้ได้ด้วยจิตนะครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับมันต้องเซตเวลาเป็นซีโร่เท่านั้นจะรู้ได้นะครับไม่งั้นไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับก็ยกย่องภาษาเขาเอาไว้ก่อนนะครับภาษานักวิทยาศาสตร์เอาไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นการอ้างถึงเขาแต่พอเรามาอ้างถึงตัวเราแล้วในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงไอ้ตรงนี้มันจะเข้าอยู่ในวาระของเราเองนะครับคนไหนทำได้ก็คือจะได้คนไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้นะมันก็มีคำว่าได้มากได้น้อยเหมือนกันนะที่ว่าเนี่ยได้ 1% ได้ 5% ได้ 10% ได้ 15% ค่อยๆไต่ตามครับเหมือนขึ้นบันไดนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบในฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจในบทบาทพวกนี้ด้วยก็ดีเหมือนกันมันไม่ได้สูญเสียหายนี้ไปไหนการรับรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับ
นอกจากการประกอบสมาชิกชอบให้ได้ตามปกติแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วก็จนกระทั่งดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลก็ว่ากันไปให้ได้เกิดสันติวิธีในการดำเนินชีวิตประมาณนั้นครับมารู้เรื่องพวกนี้กันนิดหน่อยแต่สำหรับลุงเนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะเป็นหน้าที่ซ้ำไปจะให้รู้นะครับสำหรับลุงนะน่าจะเป็นหน้าที่จะให้รู้แต่ก็รู้เขากันแค่นี้ครับเขาบอกว่าดาร์กเอนเนอร์จีเนี่ยมันมีทั้งหมด 95% แต่ไอ้ตรงนี้ก็คือถ้าเป็นภาษาพุทธะก็คือปรมัตถ์นั่นเองครับปรมัตถธรรมเนี่ยครับเห็นไหม 95% เป๊ะแล้วครับคงไม่ต้องใช้ภาษาอย่างอื่นแล้วละครับนะภาษาปรมัตถ์เป็นค่าคงที่หรือพูดให้โดยทั่วๆไปคืออวกาศอวกาศที่รู้จักกันดีนะครับอวกาศนั่นคือใช่นะไอ้ส่วนที่เป็นดาวฤกษ์รวมกับดาวนพเคราะห์มีเพียง 5% โอ้โหก็น่าเป็นไปได้สูงเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเวลาเขาออกนอกโลกไปเนี่ยเขาไปตรวจสอบโดยการใช้กล้องอะไรล่ะอิเล็กโทรอะไรคือกล้องขยายเขาขยายได้มากมายกายกองกันแล้วกันนะขยายไอ้ที่ผมไม่เห็นด้วยจริงๆคือเขาบอกว่าจักรวาลนี้หรือเอกภพนี้ก็แล้วกันยังขยายตัวอยู่เนี่ยลุงจะไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะครับทำไมเขาจึงบอกว่ายังขยายตัวอยู่เพราะว่าเขาดูผ่านกล้องเขาดูผ่านกล้องนะยิ่งดูไปมันเหมือนกับรถไฟกำลังวิ่งนะไอ้หัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไอ้ชิงกันแซงอะไรของมันเนี่ยที่มันเร็วๆเนี่ยครับมันเหมือนกับวิ่งเข้าไปยิ่งวิ่งเข้าไปมันก็ยิ่งมีสวนทางมานะดวงดาวมันสวนทางมามันเห็นผ่านกล้องนะครับชวนมาไอ้คำว่าสวนออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเราวิ่งออกไปเนี่ยออกไปครับมันจะเข้าใจแบบนี้ไอ้ที่มันสวนทางมาก็คือตัวเราวิ่งออกไปนะไอ้เส้นตรงนี้แหละฮะทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันขยายตัวลุงบอกว่ามันหดตัวเห็นไหมครับวิ่งเข้าไปหาที่เดิมนั่นเองครับลุงเอกภพมันหดตัวก็ลองคิดสิฮะว่าหลุมน้ำก็ดูดเอาดูดดาวฤกษ์อ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมก็แค่นี้มันก็จะเริ่มมองออกแล้วนะครับหลุมดำในกาแล็กซีมันก็ดูดดาวฤกษ์เข้าไปเปิบเมื่อกี้ลุงบอกว่าขนาดไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันหมดเชื้อเพลิงมันก็กลายเป็นดาวนิวตรอนไปแล้วมันก็เล็กลงอ่ะใช่ไหมมันก็เล็กลงใช่ไหมฮะอยากใหญ่ไปหาเล็กมันก็คือดูดใช่ป่ะใช่ไหมฮะดูดมันยิ่งเล็กลงมันจะขยายตัวได้ไงวะเขาเห็นเป็นขยายตัวเพราะเขาเห็นผ่านกล้องมัน opposite sense นึกออกไหมฮะวิทยาศาสตร์ทางสมมติสัจจะเนี่ยมันตรงข้ามกับเส้นที่มันถูกต้องตรงจริงโอเคไหมครับตรงนี้แหละฮะที่เขาปรับเส้นไม่ได้นักวิทยาศาสตร์เขาของจริงต้องพิสูจน์ได้โดยการผ่านเครื่องมือก็ตราบใดก็ตามที่ปรับเซนส์ปรับความรู้สึกตัวนี้ไม่ได้เขายังมาเข้าฉลาดนะมันเรื่องของเขานะครับแต่ลุงบอกไม่ใช่ลุงหรอกครับเป็นภาษาพุทธศาสตร์ด้วยอวิชชาครอบพระเจ้าอวิชชาครอบแปลว่ามันยังโง่อยู่นั่นเองครับ นะภาษาพุทธเจ้านะครับภาษาพุทธศาสตร์นะอวิชชาครอบปุ๊บเขาอยู่อวิชชาคือความดำความมืดบอดนั่นนะครับนะมันแปลว่าโง่นะให้ไว้อวิชชาเนี่ยแปลว่าโง่นะแปลว่าไม่รู้นะก็แปลว่าวิทยาศาสตร์เอาแค่รู้แค่นี้ก็พอนะแต่รู้ไม่ถึงขั้นจริงถ้าจริงๆมันก็รู้แบบไม่มีอะไรเลยรู้แบบปรมัตถสัจจะที่ว่ารู้จริงรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดอะไรทำนองนั้นนะครับฉะนั้นก็ลองทำความรู้จักมากขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ผมว่าไอ้ตัวเลขที่นำมาเล่าสู่ฟังหน้าวันนี้ที่บอกว่า Dark Energy นี้เขาบอกถึง 95% นะครับน่าส่วน 5% ก็คือดาวฤกษ์กับดาวนพเคราะห์อย่างเช่นจักรวาลของเรารวมทั้งหมดได้แค่ 5% โอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับอีกหน่อยก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับไอ้ Dark Energy มันจะมีมากขึ้นมากขึ้นนับครับว่าจาก95เป็น90อะไรก็ว่ากันไป98 99มันก็เล็กลงหลงว่าหดตัวเลยมันก็น่าคิดนะเพราะว่าอีกอันนึง
โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองเร็วกว่าเดิมเนี่ยมันก็แปลว่ามันเล็กกว่าเดิมนะครับเร็วกว่าเดิมโลกหมุนรอบตัวเองมันครบวงรอบแต่เร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมปีละ 0.01 วินาทีหรือเปล่าต่อปีนะครับมันเรื่องของเขารายละเอียดเราไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับเราให้ฟังแค่นี้ตามที่เขาว่าอ้างถึงและอ้างอิงอ้างถึงเขาอ้างอิงนิดหน่อยแต่เพราะฉะนั้นการที่มันโลกมันเล็กลงหมุนเร็วขึ้นเห็นไหมครับมันก็ปรับใหม่หมดใช่ไหมครับดินฟ้าอากาศจะเรืออะไรล่ะครับเห็นไหมถามว่ามันเล็กลงได้เพราะอะไรถึงแม้ว่ามนุษย์ไม่ได้ทำในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเคมีชีวฟิสิกส์ถึงแม้ทำมันก็จะเล็กลงไปตามกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเป็นธรรมดาของจักรวาลประมาณนั้นโอเคไหมครับแต่นักวิทยาศาสตร์เข้ามาทดลองนิวโครงเทียมมันจะไปเร็วกว่าเดิมไงแทนที่จะใช้เวลาอายุสมมติว่า1,000 ปีมันใช้เวลาแค่800 ปีหมดแล้วอย่างเงี้ยมันจะสูญสิ้นเร็วกว่าเดิมประมาณนั้นนะครับอุปมาให้เป็นตัวเลขให้ได้กรุณาพิจารณาเท่านั้นเองครับความจริงอยู่ได้อีกหลายพันปีหลายหมื่นปีโลกก่อนที่มันจะหมดไปได้นะครับนะหลายหมื่นปีแล้วท่านก็ไปอยู่แล้ว10,000 ปีเห็นไหมใช่ป่ะถึง100ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบถึง100ไหมพัฒนาให้เป็นชาติสุดท้ายจบจู่เร็วอยู่ช้าก็ช่างหัวไปแต่โลกไปเนี้ยแล้วก็ไปวนๆจบในหน้าที่ของเราท่านก็คือตรงนี้ทางพุทธศาสตร์จะบอกว่าเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานนั่นเองจบเห็นไหมสุดท้ายก็จะกลายเป็นบอกว่านิพพานปรมังสุขขังนิพพานปรมังสุญญังความสุขที่สุดที่สุดคือความสุขที่เข้าสู่ภาวะของคำว่าพระนิพพานนั่นเองนะครับหรือว่าไงลุงว่างั้นนะหวังว่าคงจะเก็ตอินทูในส่วนที่วันนี้นะครับโอ้ได้น้ำได้เนื้อฮะวันนี้ สุดท้ายแล้วไม่มีใครยกเองหางตัวเองโอเคจบข่าว